สวัสดีครับกลับมาฮือฮาอีกครั้งสำหรับประเด็นของซาร่าคาซิกินีภายหลังจากที่ไมค์พิรัตได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอสิทธิ์เร่งดูบุตรร่วมกับซาร่าท่ามกลางกระแสโซเชียลที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ให้ความรู้ถึงกรณีนี้พร้อมทั้งติดแฮชแท็กซาร่าคาซิกินีแฮชแท็กไมค์พิรัตเทรนด์ทวิตเตอร์ชั่วข้ามวันคืนเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดวันนี้6ตุลาคม63ซาร่าก็ได้เปิดใจกรณีขั้นต้นชี้แจงดราม่าต่างๆพร้อมทั้งยอมรับว่าตนท้องลูกคนที่2จริงเป็นลูกสาวชื่อว่าน้องเอมิลี่ตอนนี้อยู่ในวัย2เดือนใจจริงไม่อยากจะปกปิดแต่พอดีเป็นช่วงมีปัญหากับไม้ก็เลยกลัวจะมีผลกระทบพร้อมทั้งดูในทุกๆเรื่องเท่าที่อยากจะดูอยากจะพูดและก็ขอโทษคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกครั้งที่ทำให้มีคำนิยามคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวกระทบหลายท่านและต่อจากนี้ขอโอกาสให้ทำหน้าที่คุณแม่อย่างเต็มที่